สวัสดีครับโอ้จอดด่วนนะครับจอดด่วนลุงมนจอดด่วนสวัสดีครับไปไหนเนี่ยไปแล้วไปไหนไปไหนเนี่ยแค่นอนถามทุ่มครึ่งแวะส่งของให้ตอนไหนอ๋ะอไล่สดป่ะเนี่ยเออไล่สดจวดจิ้มหายแล้วไงเนี่ยแต่มันต้นดากชิดปากนะกำลังสิออกกาก็ออกด้วยกันโว้ยเอาไปถากินกาแฟบ่เนี่ยว่าคนไหนอ้าวลุงพันซื้อกาแฟมาแล้วจอดด่วนนะครับลุงพันมาแล้วนะครับผมรีบป่ะโอ้แรงโตโก้เลยว่ะรอๆๆๆโอ้รอมาได้ไกลเลยไปทำการดีกว่าฮะไปทำการดีกว่าไปแล้วเออในการในการโอ้สวัสดีครับแลนน้ำกลเล่เห็นรถแลนออกโอเคแล้วโอเคแล้วยังๆไปบ้านป๋าป่ะไปบ้านป๋าป่ะไปไปโอเคโอเคไปร้านอันนี้ซอนบอกเปิด9 โมงไปไทยบ้านโอ้ร้านไหนก็เปิด9 โมงขึ้นรถเงินเท่าไหร่ปั๊มนะครับจอดด่วนนะครับผมจอดด่วนแวะปั๊มเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเราเดินทางกันต่อเราลุงเราเติมกาแฟนะครับเติมกาแฟเติมกาแฟแล้วก็เติมน้ำมันนะครับที่ปตท.วานรนิวาสนะครับก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับฝากพี่น้อง FC นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับการเดินทางก็ประมาณสัก200โลนะครับประมาณ200กิโลก็เติมคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนก็ลุงจะกินตลอดนะครับถ้าเดินทางนี่ FC จะเดินทางลุงจะกินกาแฟตลอดนะครับแกง่วงนะครับส่วน M ไม่กินกาแฟนะครับจะเป็นพวกน้ำหวานมากกว่าโกโก้หรือโออิชิอะไรประมาณนี้นะครับชาเขียวนมเย็นนมสดนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอลุงนะครับรอลุงเตรียมตัวออกเดินทางนะครับส่วนรถเรานะครับจอดด่วนนะครับจอดด่วนอีกแล้วบรรยากาศระหว่างการเดินทางก็เดี๋ยวเก็บมาฝากเรื่อยๆนะครับถ้าแวะที่ไหนร้านไหนแวะกินข้าวหรือแวะทำอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเรานะครับออกมาแล้วออกมาแล้วดูชิดก็เติมไก่ย่างนะครับก็เหนียวไก่ย่างแล้วน่าจะยิงยาวนะครับดูท่าแล้วไม่เป็นไรนะครับเราก็เติมรองท้องกันไปรองท้องกันไปเรื่อยนะครับส่วนเอ็มก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็วิ่งตามลุงพลเลยกลัวไม่ทันนะครับถ้าขาดขบวนนะครับกับลุงเนี่ยมันจะลุงก็ขี่รถเร็วเนาะถ้าขาดขบวนมันจะหากันไม่เจอเลยเพราะว่าเอ็มไม่รู้ว่าพื้นที่ที่จะไปเนี่ยไปอยู่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับที่ไหนกอดติดลุงไว้ปลอดภัยสุดแจ๋วน้องแจ๋วเรื่องหิวเอาไว้ทีหลังนะครับก็เดี๋ยวไปถึงไว้หาอะไรกินนี่เป็นบรรยากาศในเมืองนะบ้านนอนที่บ้านนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดกรุงเทพมหานครนะครับน้องใบบุญรถตู้คู่ใจของลุงพลเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวในคลิปเดียวนะครับ
รีวิวในคลิปเดียวรถคู่ใจของลุงพลนะครับน้องใบบุญโอ้เจ็ดกล้องเจ็ดนี่ติดไฟแดงนะครับผมเขียวละเช้าอากาศดีนะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับคาดว่านะครับเป็นความคาดว่าน่าจะไม่มีฝนนะครับแต่ว่าไม่แน่นะถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆไปเข้าพื้นที่ในตัวจังหวัดอาจจะครึ้มก็ได้นะครับก็รอดูนะครับรอดูบรรยากาศสดๆล่าสุดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราอยู่ตัวเมืองวานอนแล้วมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานอนที่ว่านะครับสสอนะครับสาธารณสุขอำเภอแต่ถ้าเป็นสสจก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับผมโอ้เราตึบเราเลยเปิดรถเฮียแล้วเนี่ยสดๆเรียวๆนะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เยอะอยู่นะครับได้ยินเสียงตอนที่ลุงพันเอากาแฟไปให้ลุงพลนะครับก็น่าจะเป็นอเมซอนเอ็กตร้านะครับซึ่งลุงทานเป็นประจำนะครับอเมซอนเอ็กตร้าว่าเป็นรสชาติที่ถูกคอถูกใจนะครับรสชาติรสโปรดนะครับรสโปรดของลุงพลก็ที่ซื้อให้ประจำก็จะเป็นอเมซอนเอ็กตร้านะครับผมไปเขียวแล้วไปไม่ต้องไปวันนี้เราผ่านเทศบาลนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลวานอนนิวาสนะครับแล้วก็สพนะครับผ่านสพวานอนนิวาสซึ่งเป็นเส้นหลักนะครับที่จะวิ่งไปพังโคน28กิโลนะครับพังโคนโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันทั้งวันนะวันนี้จะฝ่าเบื่อกันได้มาพี่น้องเจอกันเบิดมือครับมือจะนอนมืออื่นประมาณเที่ยงครับ2วันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอ็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมลุงเริ่มจวดแล้วเดี๋ยวตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวตามไม่ทันโอเคนะครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งด้วยครับ